สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาผ่านเข้าเมืองถึงต้องโชว์สิ่งของต่างๆให้เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจละเอียดยิบนั่นก็เพราะว่ามีบรรดาคนหัวใสไอเดียเบิร์นเจิดหาทางลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาและเพื่อไม่ถูกจับได้จึงต้องหาวิธีแปลกๆใหม่ๆไม่ซ้ำใครมาใช้วันนี้เราจะมาแบะไตให้ฟังกันจะอย่าไปทำตามล่ะเดี๋ยวด่วนเชิญไปกินข้าวฟรีในคุกไม่รู้ด้วยนะปีนกำแพงส่งของเถื่อนความสวยของวิ่งเข้าชนนักขนของเถื่อน2รายนี้เข้าเต็มๆเพราะระหว่างที่กำลังปฏิบัติภารกิจลักลอบขนของเถื่อนข้ามจากประเทศเม็กซิโกมายังรัฐแอริโซนาของอเมริกาด้วยการปีนข้ามกำแพงสูงแบ่งเขตชายแดนก็ดันไปโดนนักข่าวจากเม็กซิโกถ่ายทอดสดการกระทำเหล่านั้นเอาไว้แบบเรียลไทม์เห็นชัดเจนตั้งแต่หน้าตากระเป๋าเป้ใหญ่เบิ้มสีดำรวมไปถึงการกระทำตั้งแต่ปีนลงมาจากรั้วเดินข้ามถนนใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงปีนกลับไปยังฝั่งเม็กซิโกอีกครั้งหลังรู้ว่าโดนบันทึกเอาไว้คาดว่าหัวหน้าแก๊งคงสั่งให้รีเพนก่อนเรื่องบานปลายไปมากกว่านี้นอกจากงานนี้ไม่มีการจับกุมจึงไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งของที่ขนข้ามมามีมูลค่าเท่าไรแต่มันต้องเป็นของรถใหญ่แน่ๆแม้ครั้งนี้จะหนีไปได้แต่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีโอกาสเพราะตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาปรากฏบนจอทีวีไปทั่วประเทศแล้วนั่นเองนกพิราบกับกระเป๋าเป้เราคงได้ยินเรื่องนกพิราบสื่อสารกันมานานแล้วโดยเฉพาะในหนังแฟนตาซีหรือย้อนยุคนี้เห็นกันได้บ่อยส่งเร็วส่งด่วนนี้ใช้บริการกันตลอดทั้งเรื่องไม่น่าเชื่อว่าไอเดียนี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งแต่ไม่ใช่ส่งจดหมายนะของผิดกฎหมายเป็นเม็ดๆเลยจ้าและเพื่อให้เนียนเหมือนเซียนมาเองเลยให้น้องนกสะพายกระเป๋าเป้ใบจิ๋วไว้ด้านหลังแต่สุดท้ายไอเดียนี้ก็ไม่รอดเพราะน้องนกโดนตำรวจจับที่ชายแดนระหว่างที่ข้ามจากอิรักไปยังคูเวตได้คาหนังคาเขาที่ตลกไปกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่เคแรกก่อนหน้านั้นตำรวจคอสตาริกาก็เคยจับนักขนของมีปีกได้เช่นกันผู้เชี่ยวชาญบอกว่าธรรมชาติของนกพิราบไม่สามารถบินไปยังจุดหมายอื่นๆได้นอกจากบินกลับมารังเท่านั้นดังนั้นตำรวจก็จะใช้ข้อมูลนี้ขยายผลตามหาผู้รับพัสดุตัวจริงต่อไปของเครื่องสำอางต้องห้ามในชุดทารกปลอมมองไกลๆอาจดูเหมือนคุณแม่กำลังพาลูกสุดที่รักเดินทางข้ามชายแดนนั่งรถบัสจากคองโกไปอูกันดากันแบบน่ารักน่ารักแต่พอมองดีๆทำไมน้องถึงมีรูปร่างแปลกๆไม่มีหัวด้วยใช่คนจริงๆหรือเปล่าว่าแล้วเจ้าหน้าที่ของอูกันดาจึงรีบรุดเข้าไปตรวจสอบและพบว่าสิ่งที่คุณแม่แบกมาไม่ใช่ลูกของเธอเอาง่ายๆคือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยด้วยซ้ำเป็นเพียงชุดเด็กที่ถูกเย็บถุงมือและถุงเท้าติดเอาไว้จากนั้นก็ใส่เครื่องสำอางเถื่อนเอาไว้จนเต็มเอียดโดยเฉพาะครีมที่ทำให้ผิวขาวออร่าซึ่งถูกแบนไม่นำเข้าในอูกันดาตั้งแต่ปี2016ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและผลข้างเคียงต่างๆเป็นอันว่าโป๊ะแตกโดนแจกกุญแจมือและส่งตำรวจกันตามระเบียบแต่จะว่าไปนักขนของเถื่อนก็มีไอเดียดีไม่เบาเลยนะแค่ทำได้ไม่เนียนเท่านั้นเองรถกระบะซ้อมบนรถบรรทุกงานนี้ยิ่งกว่าแผนซ้อนแผนเพราะนี่คือรถซ้อนรถใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดหรอกเพราะสิ่งของผิดกฎหมายครั้งนี้คือรถกระบะคันเบิ้มยังไงล่ะซึ่งเจ้ากระบะคันนี้ถูกแจ้งว่าโดนขโมยจากอู่แห่งหนึ่งในเมืองโจฮันเนสเบิร์กแต่การจะขับตรงๆข้ามชายแดนไปยังโมซัมบิกก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรถทั้งคันใหญ่มองเห็นแต่ไกลเป็นร้อยเมตรแถมยังมีป้ายทะเบียนติดอยู่ไหนจะต้องตรวจสอบเอกสารผ่านแดนอีกไม่มีทางรอดแง่แงเจ้าโจรขโมยรถได้จัดการอำพรางของกลางซะด้วยการยกขึ้นรถบรรทุกคันใหญ่อีกทีจากนั้นก็ฝังแห้งๆวางทับลงไปหลายๆชั้นหวังจะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ยังหวังว่าจะรอดไปได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกิดสงสัยและขอตรวจค้นพอรื้อฝังแห้งออกทีละชิ้นเลยเห็นกระบะขาวติดป้ายทะเบียนปลอมเข้าจังๆแผนซ่อนรถเลยจบลงด้วยประการฉะนี้ซุกเงินสกุลต่างชาติในถั่วและเนื้อปรุงสุกงานนี้เจ้าหน้าที่กองกำลังศูนย์รักษาความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมที่สนามบินเดลีคงต้องสู้หกในความพยายามของผู้ร้ายที่แอบขนเงินสกุลต่างชาติเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายกว่า2ล้านบาทด้วยการม้วนและซุกเอาไว้ในอาหารทั้งฝักถั่วลิสงบิสกิตหรือแม้แต่เนื้อแกะก้อนปรุงสุกก็ยังอุตส่าห์ทำกันจนได้โดยเขาอ้างว่าอาหารทั้งหมดนี้หิ้วมาให้เจ้านายตามสั่งแต่ก็ไม่รู้ว่าพอหิ้วมาเยอะไปหรืออาจเป็นช่วงดวงสวยที่ต้องไปนั่งกินเฉาก๊วยต่อในเรือนจำเลยโดนตรวจและจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้แต่ถึงจะทำผิดก็ต้องยอมรับว่าไอเดียดีแถมมีความพยายามสุดๆเป็นไปได้ก็หาทำในสิ่งที่ถูกต้องน่าจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปม้วนเงินต่อในคุกไงท่องเถื่อนส่งผ่านไปรษณีย์ญี่ปุ่นทางการทูตงานนี้ผู้ร้ายแอบส่งของเถื่อนเกือบรอดตัวไปเสร็จแล้วเพราะคุณพี่เขาวางแผนมาดีกล่าวว่าส่งยังไงก็ปลอดภัยหายห่วงเพราะส่งปนมากับสินค้าและไปรษณีย์ญี่ปุ่นทางการทูตเลยนะสิ
นั่นหมายความว่าสิ่งของเหล่านั้นจะไม่ถูกตรวจสอบแต่อย่างใดน่าเสียดายที่เดนมาพลาดตรงที่ปลายทางได้ระบุชื่อผู้รับเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ซึ่งลาออกจากสถานกงสุลไปแล้วงานนี้เลยโดนชำระสินค้าดูอย่างละเอียดยิบและสิ่งของเหล่านั้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่อึ้งไปเลยเนื่องจากมันคือทองคำเถื่อนน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมซ่อนอยู่ในลูกบิดประตูท่อเครื่องสูบลมล้อและลำโพงรวมทั้งสิ้นแล้วมูลค่ากว่า60ล้านบาทโอ้โหกะว่าจะไม่โดนตรวจกันเลยทีเดียวแต่เสียใจด้วยนะที่เรื่องมันโป๊แตกแล้วยังไงผู้ร้ายก็หนีไม่รอดเลยโดนจับกันไปตามระเบียบซ่อนทองไว้ในสบู่นักคนของเถื่อนรายนี้อาจดูโฆษณาของสบู่ยี่ห้อดังที่บอกว่าแจกทองลุ้นล้านมากไปหน่อยเล่ปิ๊งไอเดียเอาทองและเครื่องประดับมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทยัดเข้าไปในสบู่เปิดมาก็หอมหอมฟินฟินกันไปให้คนรับได้ลุ้นทูเพิ่งเกินห้ามใจสักหน่อยโดยเจาะช่องตรงกลางเอาเครื่องประดับใส่ถุงพลาสติกแล้วยัดเอาไว้ด้านในก่อนจะนำสบู่ไปใส่ห่อกระดาษเอาไว้ปิดที่มิดชิดและแนบเนียนเหมือนไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนแล้วหวังว่าจะขนออกจากนอกประเทศอินเดียแบบไร้ร่องรอยสุดท้ายก็ไม่รอดนะจ๊ะในจ๋าเพราะโดนเจ้าหน้าที่จับได้ซะก่อนความฝันทูสบู่ลุ้นทองเลยหายวับไปไม่แน่ว่าครั้งหน้าคนร้ายอาจจะอยากเปลี่ยนยี่ห้อสบู่ก็ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้โชคดีเหมือนชื่อยี่ห้อเลยนะสิทองแผ่นในกล่องช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่สนามบินที่อินเดียคงได้แต่สายหัวและแอบคิดว่าวิธีนี้มันช่างซับซ้อนซ่อนเงินซะเหลือเกินเพราะแทนที่จะลักลอบขนมาเป็นชิ้นๆหรือซ่อนเอาไว้ในสิ่งของต่างๆแต่หญิงรายนี้กลับใช้วิธีทำให้ทองกลายเป็นแผ่นแล้วซ่อนไว้ในกล่องขนมและเพื่อไม่ให้โดนสังเกตได้ง่ายเธอจึงใช้กระดาษคาร์บอนวางไว้อีกชั้นปิดทับด้วยกระดาษแข็งอีกทีพอใส่ขนมช็อกโกแลตลงไปก็ดูเนียนเหมือนกล่องใบนี้เพิ่งถอยออกมาจากโรงงานใหม่ๆเว้นแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขากลับมองเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างพอตรวจค้นก็มีอันโดนแจ็คพอตไปเต็มๆเนื่องจากในนั้นมีแผ่นทองหนักรวม481กรัมเลยทีเดียวถือว่าเป็นช็อกโกแลตที่แพงมากๆแต่เสียดายไปไม่ถึงคนรับเพราะโดนจับได้ซะก่อนงาช้างและเกล็ดตัวนิ่มล็อตใหญ่แม้ว่าเรื่องนี้ไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่คนบางกลุ่มก็ยังเชื่อฝังใจว่างาช้างและเกล็ดตัวนิ่มคือยาอายุวัฒนะจึงสอหามาบริโภคกันทั้งที่มันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายราคาจึงพุ่งสูงเพราะต้องแอบซื้อขายแต่ยิ่งแพงก็ยิ่งดึงดูดใจให้คนหันมาทำผิดกันใช่ไหมล่ะไม่งั้นคงไม่มีการแอบลักลอบขนงาช้างหนักเกือบ8ตันและเกล็ดตัวนิ่มอีกเกือบ12ตันข้ามน้ำข้ามทะเลจากคองโกมายังเอเชียหรอกนะโดยพวกมันโดนจับบรรจุกล่องและยื่นรายการแสดงสิ่งของว่าเป็นท่อนสุ่มธรรมดาธรรมดาแต่พอมาเจอความสวยตรงที่ตู้คอนเทนเนอร์ต้องแวะพักที่สิงคโปร์เสียก่อนเลยเดินจับได้ก่อนจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางแต่ที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือชิ้นส่วนสัตว์ที่ว่านี้ถือเป็นล็อตใหญ่ในประวัติศาสตร์ตีมูลค่าแล้วแพงถึง 2,000 ล้านบาทเป็นอันว่าจบเหตุกันไปเลยยัดเงินล้านใส่รองเท้าและเครื่องสำอางการขนเงินเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายมีหลายวิธีซึ่งวิธีที่นิยมกันมากๆก็คือซ่อนไว้ตามเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแต่ก็คิดไม่ออกจริงๆว่าหากต้องนำเงินกว่า15ล้านบาทไปด้วยจะต้องทำยังไงดีแต่ว่าพนักงานต้อนรับรายนี้เธอทำได้ด้วยการยัดเอาไว้ในรองเท้าและเครื่องสำอางเพื่อซ่อนจากสายตาเจ้าหน้าที่สนามบินหวังจะขนเงินจำนวนมากเหล่านี้จากอินเดียข้ามไปยังฮ่องกงแต่สุดท้ายก็ไม่รอดสายตาเหยื่อของเจ้าหน้าที่สนามบินไปได้และถูกจับได้พร้อมทั้งหลักฐานที่อยู่ในบรรดาข้าวของส่วนตัวชนิดที่ปฏิเสธยังไงก็ไม่พ้นจากผลการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าหญิงสาวทำงานให้กับชายคนหนึ่งเพื่อรับเงินจากพ่อค้าทองแท่งจากนั้นก็ส่งให้เธอขนไปยังต่างประเทศแล้วจึงรับทองก่อนขนกลับมาส่งอีกทีของเถื่อนในอุปกรณ์หลอดไฟและอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กไม่รู้อะไรไปเข้าฝันแวร์ร้ายแก๊งนี้ให้ใช้วิธีลักลอบขนของเถื่อนผ่านการส่งไปรษณีย์กันเนี่ยโดยพวกเขาซุกเอาไว้ในอุปกรณ์หลอดไฟและอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กจัดการห่อลงกล่องพัสดุแล้วฝากบริการไปรษณีย์ส่งไปยังชาวแก๊งค้าของเถื่อนที่อาศัยอยู่ในอังกฤษและเพราะทำกันเป็นขบวนการแบบตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่เลยสามารถรวบทีเดียวได้ครบก็แง่ละมีทั้งชื่อและที่อยู่พร้อมขนาดนี้นี่นะและที่สำคัญเลยพวกเขาไม่ได้ทำกันเป็นจ็อบเล็กๆหรอกนะคะเพราะพัสดุเจ้าปัญหาที่เจ้าหน้าที่สกัดจับได้มีจำนวนกว่า500กล่องรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทโดยของกลางเหล่านี้ผลิตในจีนสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นหลักและแอบนำเข้าประเทศโดยไม่ได้เสียภาษีแต่อย่างใดดังนั้นเหล่าหัวหน้าขบวนการเลยโดนลงโทษให้เข้าไปนอนในคุกยาวหลายปีเลยทีเดียวถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ